ก็ขอกราบสวัสดีนะครับคุณผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านนะครับก็จะเจอผมแค่เดือนละคลิปไม่ได้เจอสิผมจะลงคลิปใน YouTube นะครับเดือนละคลิปหรือ2คลิปเท่านั้นนะครับก็จะมีคนคอมเมนต์ใต้คลิปเก่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเช่นทำไมผมกดแท็กซี่เวย์ไม่ได้คำสั่งแท็กซี่วีนะครับที่คุยกับหอบังคับการบินในเกมนะครับหรือคุยกับ AI นะครับไม่ได้คุยกับของจริงนะครับทำไมถึงกดไม่ได้อ๋อแสดงว่าคุณไม่ได้ใช้แบบโปรนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะบอกว่า try pro to unlock all features นะครับว่าแบบมีหลายอย่างเนาะแล้วก็อะไรพวกนี้นะครับ activateAny subscription to start RFS Pro นะครับอันนี้ผมไม่ได้เชื่อมอินเทอร์เน็ตเนาะเข้ามานะครับก็จะไม่พูดอะไรมากแล้วเพราะว่าสอนไปหลายคลิปแล้วอันนี้ผมก็จะเลือกเป็น Lion Air นะครับเห็นไหมว่าไม่ได้ซื้อแบบโปรมันก็จะมีแค่3รุ่นที่แม่งให้เราเล่นนะมีแค่นี้จริงๆนะครับอยากให้มันมีเพิ่มมากกว่านี้เพราะว่ามันแบบไม่ได้มีก็แบบไม่ได้มีงบอะไรขนาดนั้นที่ต้องซื้อแบบโปรนะครับ A few moments later เมื่อกี้เครื่องบินไม่ขึ้นไม่ใช่เครื่องบินไม่ขึ้นโลโก้เครื่องบินมันไม่โหลดนะเพราะว่าผมปิดเน็ตอันนี้อัดใหม่นะครับก็ผมก็เทคที่สุวรรณภูมิแล้วไปแลนด์ที่สิงคโปร์นะครับผมพยายามเลือกอากาศที่มันดีๆคราวนี้เราก็มาตั้งอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรวะความท้าทายของเรานะครับผมว่าจะไปที่ weather เป็น real custom real แล้วกัน aircraft passengerคาลิเบตเดดแอนด์ไทม์ก็ต้องไปมันไอ้มันคัสตอมไม่ได้หรออยากเพิ่มคนนะเพิ่มไงวะไอ้ก็ไม่รู้นะAltitude sensor landing gear คืออะไรอ่ะแฟลปอันนี้มันเพิ่มอะไรวะ aeronอยากเล่นแล้วไปฮะมันคืออะไรวะกดเดาๆไม่เคยเข้ามาตรงแถบนี้เลยจริงๆไม่เคยเข้ามาเลยนะครับจริงๆอย่าพูดจริงๆได้ไหมอ่ะเข้าไปในตัวเครื่องบินนะครับแฟล1F พอแล้วมั้งนะครับก็ต้องเปิดหรอกสปอยเลอร์เปิดตำหาเลยอันนี้เราก็เช็คนะครับอะไรมันพร้อมหรือยังโอเคนะครับมันพร้อมแล้วเราก็ไปกันนะครับไปเลยซิ่งซิ่งเรื่องเครื่องมันสุดๆแล้วค่อยปล่อยโหยังอืดเลยโหนะครับรอเครื่องเทคออฟ80 knots V1 rotate ขอวิ่งซิ่งซิ่งบนรันเวย์สักหน่อยนะเอาสัก200แล้วค่อยขึ้น
แต่รันเวย์จะสุดแล้วนะครับข้างหน้ายกหน้าได้ไหม Positive rate. Gear up. ขึ้น 2,000 ฟุตนะครับถึงจะปลอดออโต้ไพลอตได้เก็บแฟบครับบนอะไรวะมันซิ่งเกินหรอโอเคนะครับแล้วก็บินตามทางมันไปนะฮะเอาค้างอีกโลอ่านว่าอะไรอ่ะเรื่องแล้วก็บินออกไปสิงคโปร์เฮ้ยสิงคโปร์มันไกลยังวะเฮ้ยสิงคโปร์จริงวะเนี่ยรันเวย์2 L ครับสิงคโปร์นะครับช่างงี้ก็ปล่อยมันบินไหมเงี้ยบินเรื่อยๆเราไม่ต้องแบบอะไรมากว่าไปทำอย่างอื่นได้เลยนะครับรอแล้วก็ค่อยๆดูอะไรดูเครื่องไปเรื่อยๆมันเหินหน้าอยู่เหรอกดผิดอีกอะอันนี้แผนที่จังหวัดเลยนะน่าจะอยู่ในกรุงเทพนะครับตอนนี้กำลังบินออกอ่าวไทยใช่ป่าววะใช่ใช่อยู่แล้วใช่ไหมอ่าวไทยนะครับแล้วไปเจอกันที่จะถึงตอนแลนด์สิงคโปร์นะครับแล้วก็เราก็ขับไปเรื่อยมันปล่อยเราปล่อยมันขับเองเจอที่สิงคโปร์ครับเพราะว่าเดี๋ยวเมมจะเต็มไงอัดยาวไม่ได้ One eternity later ตอนนี้เราก็ถึงชางงีแล้วนะครับมันวนนะก็ขั้นแรกเลยนะครับเราก็เอาล้อลงนะครับเปลี่ยนสปอยเลอร์เป็น A นะครับแล้วก็เบรก2 แล้วแต่คนนะผมเอาเบรก2พอนะครับแฟบ 2,000 นะครับ 2,000 ฟุตอยู่ที่2นะครับแฟบความเร็วไม่เกิน200กิโลเมตรเอ้ย200น็อตนะครับตามนี้นะฮะแล้วก็แอร์คราฟต์ซิสเต็มเปิดทุกอย่างยกเว้น APU กับ Ice นะครับหรือโหมดน้ำละลายน้ำแข็งตอนนี้เราปล่อยให้ออโต้ไพลอตทำงานไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะปิดออโต้ไพลอตแล้วนะครับผมจะตั้งใจขับนิดนึงนะครับจะไม่พูดอะไรดังนั้นนะพอล้อแตะรันเวย์นะครับทำได้แค่ควบคุมเครื่องบินให้มันเบรกนะครับไม่ได้ให้มันเบรกควบคุมเครื่องบินให้ตรงกับรันเวย์เครื่องบินจะเบรกเองนะหรือถ้ามันเร็วเกินอ่ะก
ก็ให้ใช้เครื่องยนต์ช่วยนะครับFlaps. Minimum 200. ก็พื้นเครื่องบินให้ตรงนะครับก็พื้นเครื่องบินให้ตรงกับรันเวย์นะครับอันนี้ไม่ตรงนะเบียวไม่ได้เล่นนานไม่เสียแล้วเครื่องบินตกขวานะครับเพราะไม่เสียนอ่ะเพราะไม่ได้เล่นนานนะแล้วก็ไม่ได้ฝึกก่อนมาทำคลิปนะครับไม่ได้ฝึกก็แบบเปิดเกมแล้วอัดเลยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่สงสัยทุกอย่างก็จัดให้แล้วถ้าคุณไม่ใช้โปรมันก็จะไม่มีนะเนี่ยครับเมนแชทก็จะมีแค่ C เท่านั้นนะครับตัวเลือก C จะไม่มีตัวเลือกอื่นให้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อแบบโปรเนาะมันสุดรันเวย์แล้วเดี๋ยวเบรกก่อนอันนี้จะไม่จอดที่เกณฑ์นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ Subscribe ให้กับช่องผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าก็ขอไปเล่นให้เซียนกว่านี้ก่อนนะครับสวัสดีก็สวัสดีครับ ปิดเครื่องยนต์